ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับต้องอยู่นะครับว่ากองทัพอากาศของไทยจะมีเครื่องบินรบลำใหม่หรือไม่นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบการอุทธรณ์ของกองทัพอากาศนะครับในการขอจัดซื้อเครื่องบินรบแบบ F-35A จากสหรัฐอีก2เครื่องวงเงินงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมการเสียงข้างน้อยประกาศเลยครับเดินหน้าสงวนคำแปรยัตติแล้วก็คัดค้านในวรรค2และ3ด้วยนะครับเหตุไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมกับอ้างด้วยนะครับว่ามีผู้ใหญ่ล็อบบี้ให้โหวตผ่านครับคณะกรรมการงบประมาณปี2566มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน45เสียงต่อ22เสียงและงดออกเสียง1เสียงครับให้กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณ369 ล้านบาทครับเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ F-35A ระยะที่1จำนวน2เครื่องจากสหรัฐครับโดยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ้างว่าเสียงข้างมากโหวตให้ผ่านเพราะมีผู้ใหญ่หนุนหลังล็อบบี้ครับทั้งที่ก็ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเมื่อเทียบเคียงกับความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมกับเดินหน้าสงวนคำแปรยติและคัดค้านการพิจารณาในวาระ2และวาระ3ครับก็ยังยืนยันนะครับว่าจะสู้ต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรนะครับแล้วก็มันจะเป็นภาระนะครับงบประมาณของประเทศเนี่ยต่อไปในอีก10ปีข้างหน้าประมาณ 40,000 กว่าล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับในการบินนะครับชั่วโมงละล้าน 300,000 บาทเทียบกับพี่น้องประชาชนที่กำลังอดอยากนะครับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยปัญหาโควิดเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาซื้อเครื่องบินรบขณะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสไร้คอร์รัปชันครับโดยโครงการจัดซื้อ F-35A เดิมทีวางแผนจะซื้อ2เครื่อง 7,400 ล้านบาทตั้งงบประมาณระยะแรกครับ738ล้านบาทครับโดยเป็นเครื่องเปล่าไม่มีอาวุธแต่ถูกคณะอนุกรรมาธิการคุรุพันธ์คัดค้านด้วยเหตุสภาคองเกรสสหรัฐยังไม่ตอบรับหรืออนุมัติให้จัดซื้อครับโดยกองทัพอากาศก็เลยยื่นอุทธรณ์ก่อนขอปรับลดงบประมาณเหลือ369ล้านบาทด้วยเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงงบประมาณหากสภาคองเกรสสหรัฐไม่อนุมัติขายและต้องคืนงบประมาณให้สำนักงบประมาณแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่ากองทัพอากาศสหรัฐระงับการใช้ฝูงบินขับไล่ F-35A เป็นการชั่วคราวกว่า300เครื่องจาก348เครื่องครับหลังจากไปพบตรวจพบปัญหาระบบดีตัวของนักบินในกรณีฉุกเฉินก่อนนำมาประเมินเพื่อนำกลับมาใช้งานตามภารกิจอีกครั้งเช่นเดียวกับกองทัพอากาศอิสราเอลครับที่ได้มีการระงับใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้ด้วยครับครับคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเครื่องบินรบเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเจเนเรชันต่างๆนะครับครับตามแต่ละยุคสมัยจะเริ่มมาตั้งแต่เจน1เจน2จนไปถึงเจน5ตอนนี้เจน6นะครับอย่างเครื่องบินรุ่นนี้เป็นอยู่ในระดับเจน5แต่ถ้าหากย้อนกลับไปเครื่องบินรบที่ไทยเคยซื้อมาประจำการอย่าง F16 อันนี้ชื่อที่เราหลายคนอาจจะคุ้นกันดีอยู่นะครับก็จะพบว่ามันอยู่ในเจนที่4หรือว่าเจนที่3แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเครื่องที่สมรรถนะต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ทัดเทียมกับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่หลายๆประเทศเขามีการนำเข้าไปประจำการในการที่จะใช้ในการสู้รบหรือว่าป้องกันประเทศกันด้วยนะครับก็ล่าสุดเดี๋ยวรออีกทีนึงนะคะเพราะว่ากรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็ขอสงวนคำแปรยติว่าจะว่ายังไงรวมไปถึงที่สำคัญพออนุมัติงบไปแล้วเนี่ยมันต้องไปรอทางการสหรัฐอีกทีว่าจะอนุมัติให้ขายให้กับไทยหรือไม่นะคะตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องไปผ่านสภาคองเกรสซึ่งสภาคองเกรสจะนำเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างเข้าไปพิจารณาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นๆกับทางสหรัฐด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเท่าที่ติดตามกันมาเมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐท่าทีของประเทศต่างๆที่จะออกมานี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันรวมไปถึงท่าทีของจีนด้วยนะครับ